บกับผมในช่วงผ่ากระแสโลกเป็นช่วงที่จะนำท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่ต่างและสร้างสรรค์เพื่อการก้าวทันกระแสโลกครับท่านผู้ชมครับทุกประเทศในโลกนี้ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อกันไม่ว่าจะลักษณะใดลักษณะหนึ่งครับเช่นเป็นพันธมิตรร่วมกันทางการเมืองเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจการค้าเป็นคู่แข่งทางด้านความเจริญเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่มีความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหรือการท่องเที่ยวเป็นต้นแต่มีอยู่2ประเทศครับที่มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นเข้าขั้นแปลกประหลาดมหัศจรรย์และน่าสนใจเป็นอย่างมากครับนั่นคือความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลท่านผู้ชมครับโดยเนื้อแท้ดั้งเดิมก็เป็นที่ทราบกันดีครับว่าประเทศอิสราเอลถือกำเนิดขึ้นมาด้วยการบริหารจัดการของอังกฤษโดยเริ่มตั้งแต่การแยกเฉือนดินแดนปาเลสไตน์ออกเป็นส่วนๆจากส่วนหนึ่งของชามตามข้อตกลงไซส์พิโคเมื่อเดือนพฤษภาคมปีคริสต์ศักราช1916โดยการให้เป็นเขตสากลก่อนจากนั้นในเดือนพฤศจิกายนปีคริสต์ศักราช1917จึงออกคำประกาศบาลโฟเพื่อการจัดตั้งถิ่นฐานชาวยิวในปาเลสไตน์จนในที่สุดเดือนพฤษภาคมปีคริสต์ศักราช1948รัฐอิสราเอลจึงได้ถือกำเนิดเกิดขึ้นครับเมื่อนายธนาคารชาวยิวโดยเฉพาะตระกูลร็อธชัยสามารถยึดอำนาจทางการเงินการธนาคารทั้งในยุโรปได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในปลายศตวรรษที่19พวกเขาก็ส่งตัวแทนของตน3คนเดินทางจากแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีเข้าสหรัฐอเมริกาคนแรกก็คือจาคอบชิฟกับ2คนพี่น้องตระกูลวอลเบิร์กก็คือพอลและเฟลิกเข้าสหรัฐอเมริกาโดยต่อมาชิฟและพอได้เป็นคู่เขยกันส่วนเฟลิกได้เป็นลูกเขยของจาคอบชิฟจากนั้นในเวลาไม่นานทั้ง3คนก็สามารถเข้าควบคุมระบบการเงินการธนาคารของสหรัฐอเมริกาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาลโดยในภาครัฐบาลพวกเขาเป็นผู้ผลักดันให้เกิดธนาคารกลางแห่งสหรัฐอเมริกาที่เป็นองค์กรเอกชนแต่มีหน้าที่พิมพ์เงินดอลลาร์กำหนดอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนอิทธิพลทางการเงินดังกล่าวทำให้กลุ่มนายธนาคารสากลชาวยิวเหล่านี้มีอำนาจควบคุมระบบการเมืองของสหรัฐอเมริกาอีกทอดหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผลที่ตามมาดังต่อไปนี้ครับผลที่ตามมาข้อที่1การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาทุกคนตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มนายธนาคารสากลชาวยิวประการที่2เมื่อได้ตัวประธานาธิบดีมาแล้วพวกเขาจะส่งคนของตนเองเข้าไปเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญอย่างน้อย3กระทรวงก็คือกระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศรวมทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางกับบรรดาที่ปรึกษาทั้งฝ่ายความมั่นคงและเศรษฐกิจนอกจากนี้คณะทำงานในทำเนียบขาวก็เป็นคนของเขาด้วยผลที่ตามมาประการที่3ผู้ที่ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนและวุฒิสมาชิกจะได้รับการเลือกตั้งอย่างแน่นอนเพียงแค่ลงนามในสัญญาว่าจะสนับสนุนนโยบายต่างประเทศนโยบายทางการทหารของรัฐบาลซึ่งการลงนามนี้จะทำให้ได้รับเงินสนับสนุนในการหาเสียงและประชาสัมพันธ์ให้กับคนเหล่านี้ในสื่อกระแสหลักที่พวกเขาเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดครับประการที่4ในธนาคารสากลเหล่านี้ได้ตั้งสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือCouncil on Foreign Relations ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงนิวยอร์กสมาชิกประกอบด้วยนักธุรกิจนักการเงินการธนาคารนักอุตสาหกรรมชั้นนำอดีตประธานาธิบดีและรัฐมนตรีนักการเมืองอดีตข้าราชการระดับสูงของสหรัฐอเมริกาเป็นสมาชิกสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้มีหน้าที่ในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาในเรื่องของนโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดังนั้นนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาจึงไม่ได้มาจากตัวของประธานาธิบดีเองหรือคณะรัฐมนตรีแต่มาจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของสหรัฐอเมริกาต่ออิสราเอลและต่อประเทศที่เป็นภัยคุกคามต่ออิสราเอลประการที่5เมื่อมีการค้นพบน้ำมันในตะวันออกกลางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาจะมีหน้าที่เจรจากับเจ้าของแหล่งน้ำมันซึ่งก็คือผู้ปกครองรัฐต่างๆในตะวันออกกลางและนำสัมปทานมาให้กับบริษัท Standard Oil ซึ่งอยู่ในเครือข่ายในธนาคารสากลชาวยิวโดยได้รับสัมปทานแบบผูกขาดและซื้อขายน้ำมันจะต้องซื้อขายด้วยเงินดอลลาร์สิ่งนี้ทำให้ทั้งบริษัทที่ได้รับสัมปทานเจ้าของแหล่งน้ำมันและรัฐบาลสหรัฐอเมริการ่ำรวยอย่างมหาศาลครับจากนโยบายที่กล่าวมาทั้งหมดก่อให้เกิดสิ่งต่อไปนี้ครับ
ประการแรกนโยบายปกป้องคุ้มครองอิสราเอลอย่างหัวชนฝาของสหรัฐอเมริกาอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันประการที่2สหรัฐอเมริกาจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนอิสราเอลปีละหลายพันล้านดอลลาร์และขายอาวุธให้ในราคาพิเศษและประการที่3สหรัฐอเมริกาจะเป็นศัตรูกับทุกประเทศที่แสดงตัวเป็นปฏิปักษ์กับอิสราเอลทั้งหมดนี้อยู่ในการควบคุมของระบบที่พวกเขาตั้งขึ้นนั่นก็คือประธานาธิบดีซึ่งเป็นคนที่พวกเขาเลือกมารัฐมนตรีกระทรวงสำคัญก็เป็นคนของพวกเขาระบบเศรษฐกิจอยู่ในการควบคุมของพวกเขาทั้งหมดผ่านระบบการเงินการธนาคารตลอดจนธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเองก็เป็นของพวกเขาและรวมถึงสมาชิกสภาคองเกรสส่วนใหญ่ก็เป็นคนของพวกเขาเช่นกันท่านผู้ชมครับในสมัยของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันซึ่งมีนายเฮนรี่คิสซิงเจอร์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้นเขาเป็นชาวยิวซึ่งเป็นผู้ที่วางรากฐานนโยบายต่างประเทศของสหรัฐอเมริกามาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาเคยได้กล่าวว่าผู้ใดควบคุมสื่อผู้นั้นควบคุมโลกซึ่งก็เป็นความจริงครับเพราะสื่อทั้งหมดในโลกนี้ทั้งสิ่งพิมพ์สารนิยมโทรทัศน์วิทยุสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบันทั้งหมดวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นดนตรีและภาพยนตร์ล้วนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของชาวยิวทั้งสิ้นคำว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลในที่นี้หมายถึงการเป็นผู้ก่อตั้งเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารจากปรากฏการณ์นี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือข้อแรกภาพพจน์หรือข้อมูลเชิงบวกของอิสราเอลจะได้รับการส่งเสริมและรณรงค์ผ่านสื่อทุกประเภทเช่นความเจริญของอิสราเอลความเป็นประชาธิปไตยของอิสราเอลการถูกคุกคามของอิสราเอลเป็นต้นข้อที่2ภาพพจน์หรือข้อมูลเชิงลบจะไม่ได้รับการนำเสนอหรือหากมีการนำเสนอก็จะมีการแก้ไขภาพพจน์ให้อิสราเอลตลอดเวลาเช่นการกดขี่ข่มเหงของอิสราเอลที่มีต่อชาวปาเลสไตน์ประการที่3ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบุคคลองค์กรหรือประเทศที่สนับสนุนอิสราเอลและข้อที่4ทำลายภาพพจน์ของบุคคลองค์กรหรือประเทศใดๆก็ตามที่ต่อต้านอิสราเอลนอกจากนี้โดยรวมสื่อทั้งหมดที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของชาวยิวจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ครับมีการส่งเสริมกิจกรรมความบันเทิงเริงรมย์แต่เพียงอย่างเดียวมีการส่งเสริมกิจกรรมที่ทำลายศีลธรรมอันดีเช่นการละเมิดประเวณีการดื่มสุราเมรัยการละเล่นการพนันและอบายมุขต่างๆมีการส่งเสริมกิจกรรมที่ไร้สาระหรือถ้าหากจะมีสาระก็มุ่งแต่จะให้มนุษย์หมกมุ่นอยู่กับกิจกรรมเหล่านั้นจนมากเกินไปมีการส่งเสริมวัฒนธรรมบริโภคนิยมความฟุ้งเฟ้อที่ไร้ขอบเขตเมื่อมนุษย์ทุกคนสนใจและหมกมุ่นอยู่ในกิจกรรมเหล่านี้ก็จะไม่สนใจเรื่องความยุติธรรมความถูกต้องหรือเรื่องมนุษยธรรมและความเป็นมนุษย์พวกเขาจึงไม่สนใจการกดขี่ที่เกิดขึ้นในสังคมไม่มีจิตสำนึกที่จะเข้าไปรณรงค์แก้ไขประชาคมมนุษยชาติจะกลายเป็นสังคมที่ไร้สมรรถภาพไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆได้เลยเพราะลำพังตัวเองก็ไม่มีพลังมากเพียงพอโดยเฉพาะสังคมของชาวอเมริกันเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอิสราเอลโดยผ่านมือตัวแทนของตนที่อยู่ในสังคมอเมริกันก็จะควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและสังคมชาวอเมริกันก็ต้องตกอยู่ในอำนาจของอิสราเอลตลอดไปตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในปัจจุบันก็คือการที่สหรัฐอเมริกาเป็นผู้รณรงค์และสนับสนุนอิสราเอลในการย้ายเมืองหลวงของอิสราเอลไปยังกรุงเยรูซาเล็มและการย้ายสถานทูตของตนเองไปอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยและการที่ฐานอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์ไปถึง59คนและต่อมาล่าสุดยังยิงอาสาสมัครพยาบาลของปาเลสไตน์เสียชีวิตนั้นสหรัฐอเมริกาไม่ได้กล้าปริปากใดๆต่อการกระทำอันไร้มนุษยธรรมของอิสราเอลเลยจากสภาพดังกล่าวนี้ท่านชมคิดว่าประชาคมมนุษยชาติจะสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขหรือไม่ครับพบกับผมและผ่ากระแสโลกได้ใหม่ในตอนต่อไปครับ